ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของฝีดาษลิงนะครับข้อมูลส่วนหนึ่งมาจากศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับที่มีการรายงานปัจจัยที่ทำให้เกิดการระบาดของฝีดาษลิงในปีนี้หลักๆแล้วมาจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ว่าเพศสัมพันธ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อฝีดาษลิงตามมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมเพศผ่านทางช่องคลอดทวารหนักหรือว่าผ่านทางปากครับนอกจากนี้นะคะทางด้านของนักไวรัสวิทยาก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะที่ประเทศอิตาลีค่ะมีการพบผู้ป่วยเคสแรกก็คือในผู้ป่วย1รายมีการติดไวรัส3ชนิดด้วยกันก็คือโควิด-19ฝีดาษลิงรวมไปถึง HIV ด้วยค่ะนี่เป็นข้อมูลหนึ่งที่มีการรายงานออกมาในต่างประเทศนะครับโดยทางด้านอาจารย์อนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาของไบโอเทคมีการโพสต์ผ่าน Facebook ว่าพบกรณีแรกของโลกนะครับที่เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อฝีดาษลิงติดโควิด-19 แล้วก็ติด HIV ในประเทศอิตาลีโดยเป็นการรายงานผ่านวารสารทางด้านวิชาการ Journal of Infection มีการรายงานกรณีพบผู้ป่วยฝีดาษลิงรายหนึ่งที่มีประวัติเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศสเปนโดยขณะอยู่ที่สเปนมีกิจกรรมทางเพศในลักษณะของชายรักชายแบบไม่ได้มีการป้องกันหลังจากนั้น9วันหลังจากเดินทางเข้ามาภายในประเทศอิตาลีนะครับก็เริ่มมีอาการแสดงออกมาทั้งไข้อ่อนเพลียเจ็บคอปวดศีรษะและต่อมน้ำเหลืองโตหลังจากนั้นไม่นานอีกประมาณ3วันอาการก็ปรากฏขึ้นตามร่างกายมีผื่นแดงขึ้นที่ผิวหนังแล้วก็ไปตรวจพบเชื้อซาโควี2ก็คือโควิด-19ในตัวผู้ป่วยเช่นเดียวกันผ่านการตรวจแบบATK และหลังจากนั้นผู้ป่วยก็ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลในช่วงเวลาที่มีตุ่มหนองขึ้นตามร่างกายและทางโรงพยาบาลมีการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ที่ติดเชื้อฝีดาษลิงสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในสเปนแล้วก็ติดโควิดสายพันธุ์ BA.5.1 นอกจากนั้นยังพบว่าในร่างกายมีเชื้อ HIV อยู่ในร่างกายด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มีความเป็นไปได้ว่าผู้ป่วยไปรับเชื้อ HIV มาก่อนหน้านั้นและไม่รู้ว่าตัวเองมีเชื้อดังนั้นก็เป็นลักษณะที่ว่าพอมีเชื้อ HIV แล้วก็ไปรับเชื้อฝีดาษลิงและในช่วงที่อยู่ในช่วงระยะฟักตัวของฝีดาษลิงก็เป็นช่วงที่ติดโควิด-19 แล้วก็มีระยะเวลาที่ฟักตัวที่สั้นกว่าดังนั้นอาการจึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันจนผู้ป่วยรายนี้แยกไม่ออกนะครับว่าอาการที่ปรากฏขึ้นนั้นเป็นผลมาจากเชื้อตัวไหนกันแน่ซึ่งทางด้านอาจารย์อนันต์ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้นะครับว่าที่มีหลายคนสงสัยว่าโควิด-19 กับฝีดาษลิงมีโอกาสไหมในอนาคตที่จะมีการกลายพันธุ์ผสมกันกลายเป็นเชื้อไวรัสตัวใหม่ขึ้นมาในมุมมองของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสมองว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าไปดูเรื่องของข้อมูลโดยเฉพาะรหัสพันธุกรรมต่างๆของเชื้อไวรัสทั้ง2ชนิดเป็นคนละแบบไม่น่าจะเข้ากันได้นะครับขณะเดียวกันมีข้อมูลอีกด้านหนึ่งของศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่มีการเปิดเผยผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยการระบาดของฝีดาษลิงในปีนี้ซึ่งเป็นข้อมูลของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญของหลายสถาบันทั่วโลกซึ่งส่วนใหญ่มองตรงกันว่าการระบาดของฝีดาษลิงนอกทวีปแอฟริกามาจากการไปมีเพศสัมพันธ์หรือมาจากการสัมผัสแบบใกล้ชิดโดยมีการร่วมเพศทางทวารหนักทางปากและทางช่องคลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีโอกาสที่เชื้อฝีดาษลิงจะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าเชื้อมีโอกาสจะผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ในช่องทางไหนได้ก็จะนำไปสู่แนวทางการศึกษาเพื่อนำไปสู่การควบคุมป้องกันและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลักๆแล้วนะครับทางศูนย์ควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐหรือว่า CDC มีการสรุปปัจจัยเบื้องต้นสำหรับการติดเชื้อฝีดาษลิงว่ามาจากการสัมผัสโดยตรงกับผื่นตุ่มหนองสะเก็ดหรือสารคัดหลั่งในร่างกายของผู้ติดเชื้อการไปสัมผัสสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนอนผ้าเช็ดตัวและพื้นผิวที่ผู้ป่วยฝีดาษลิงเคยใช้หรือว่าสัมผัสมาก่อนการไปสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจรวมไปถึงการติดต่อที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากการสัมผัสแบบใกล้ชิดโดยเฉพาะการร่วมเพศทางปากทวารหนักและช่องคลอดหรือไปสัมผัสอวัยวะเพศหรือสัมผัสทวารหนักของผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงการกอดการนวดการจูบหรือการติดต่อกันแบบหน้าแนบหน้าอย่างยาวนานก็มีโอกาสติดเชื้อได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงการสัมผัสผ้าหรือสิ่งของต่างๆระหว่างมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงซึ่งสิ่งของเหล่านั้นยังไม่ได้ผ่านการทำความสะอาดหรือว่าฆ่าเชื้อมาก่อนทั้งผ้าปูที่นอนผ้าเช็ดตัวหรือแม้แต่ชุดที่กำลังสวมใส่นอกจากนั้นเชื้อฝีดาษลิงยังสามารถแพร่กระจายต่อไปยังผู้อื่นได้นับตั้งแต่เริ่มต้นมีอาการไปจนกว่าผื่นหรือตุ่มแผลจะหายสนิท
ซึ่งตรงนี้จะใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์หลังจากติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายดังนั้นหมายความว่าในช่วงเวลาตรงนั้นมีโอกาสจะแพร่เชื้อไปต่อไปยังผู้อื่นได้ซึ่งหน่วยงานด้านการป้องกันโรคติดเชื้อในแต่ละประเทศกำลังปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่ในการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องนี้โดยย้ำนะครับว่าการติดเชื้อฝีดาษลิงไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ว่าการไปมีเพศสัมพันธ์มีโอกาสที่จะรับเชื้อฝีดาษลิงได้เบื้องต้นนะครับตอนนี้ก็คือต้องพยายามหาวิธีการในการยับยั้งการระบาดลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้น้อยที่สุดนะครับการที่จะเราจะสามารถทำได้ก็คือต้องให้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องลดการมีเพศสัมพันธ์กับคู่นอนหลายคนหรือว่าหลายคู่จนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันฝีดาษลิงโดยเฉพาะที่ถูกผลิตหรือว่าพัฒนาออกมาที่สำคัญครับวิธีการที่จะสามารถป้องกันได้ไม่ใช่แต่เฉพาะฝีดาษลิงแต่ยังสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยก็คือการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในช่วงที่มีเพศสัมพันธ์ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ